สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว PostgreSQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับรูปแบบการจอยอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า cross joy ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นแบบสไตล์ผลคูณคาร์ทีเซียนนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว Postgres เวอร์ชัน10แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการรันผ่านตัว pgadmin นะฮะบน Windows 10อันนี้ผมมีฐานข้อมูลตัวอย่างอยู่แล้วผมจะใช้ฐานข้อมูลชื่อว่า Saturn นะครับซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดได้จากตัวลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับใน Saturn เนี่ยผมจะมีตัว table อยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูคอนเซปต์ของ Cartesian product ก่อนละกันอันนี้นะครับมาดูผมมีตารางตัวนี้ชื่อว่า source นะครับข้อมูลก็ง่ายๆเลยนะครับในตารางนี้เนี่ยจะเป็นแบบดอกของไพ่นะครับมีโพดำโพแดงข้าวหลามแล้วก็ดอกจิกแล้วก็มีตัวแรงค์นะครับก็คือตั้งแต่ตัวเอซจนถึงตัวคิงเป็นแบบนี้อันนี้ในข้อมูล2ตารางนี้เนี่ยหากผมต้องการที่จะสร้างตารางหนึ่งขึ้นมานะครับที่เป็นการ cross joy ระหว่าง2ตารางนี้เนี่ยผลลัพธ์ของผมเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้ก็คืออย่างเช่นสเปรดตัวนี้คือโพดำเนี่ยมันก็จะได้ตัวโพดำที่มาจับคู่กับตัวแรงค์เนี่ยอีก13ตัวแล้วถัดมาก็เป็นโพแดงจับคู่กับตัวแรงค์อีก13ตัวเบ็ดเสร็จก็คือผลลัพธ์จะมีทั้งหมดด้านนี้มี4แถวด้านนี้มี13แถวก็คือเป็น4คูณ13จะได้52แถวนี่คือ cross joy ก็คือการจับคู่กันทั้งหมดนะครับลองมาดูว่าโค้ดเราจะเขียนไงนะครับผมคลิกขวาแล้วก็มา query tools ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมทำงี้ดีกว่าผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องการให้เห็นแบบนี้คันนี้ผมก็มาตรงเนี้ย query tools ตรงนี้มาดูนะครับวิธีการเขียนเนี่ยผมก็เริ่มต้นมาผมก็บอกว่า select แล้วผมก็บอกว่า from ตัว source แล้วก็ cross joy ตัว length แบบนี้และในนี้นะครับตัว source ของผมเนี่ยก็มีเขียนงี้ดีกว่าเอาตัว r ตัวนี้ก็คือคอลัมน์ที่อยู่ในตัว length นะครับตัว source ตัวนี้ก็คือชื่อคอลัมน์ในนี้ดูนะครับผมเขียนแบบนี้แล้วผมก็ execute ดูมาดูนะครับผมก็จะได้เนี่ยการจับคู่กันนะครับก็คือเนี่ยก็ได้เป็นอย่างเช่นตรง A ตรงนี้ก็จะมี4ตัวถัดมาก็เป็นเลข2เนี่ยก็จับคู่กันนะครับไล่กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เนี่ยออกมาทั้งหมด52แถวแบบนี้เนี่ยก็คือการทำ cross joy cross joy นะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาดูนะฮะซินแท็กของมันเนี่ยเราจะไม่มีคำว่า cross joy ก็ได้เราใส่คอมม่าขั้นแบบนี้เลยก็ได้นะฮะเลือกไว้แล้วก็รันให้ดูนะครับคำตอบออกมาเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะทำเป็นแบบสไตล์ไพ่เนี่ยผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือตัว A แล้วก็ผมบอกว่าต้องการให้มันเชื่อมกันนะครับผมก็ใช้เนี่ย vertical bar 2อันเหมือนตัว R ในภาษา C เลยนะครับแล้วก็มีขีดแล้วก็ vertical bar แบบนี้เรียกว่าการ concat นะฮะคนที่มาจากตัว Microsoft SQL Server ตัวนี้ก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองแต่ว่าในตัว Postgres จะใช้ตัว vertical bar 2อันดูนะฮะผมรันตัวนี้เห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการสร้างนะครับโดยที่ข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถเอาไปสร้างเป็นตารางใหม่ก็ได้นะครับดูนะฮะตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเอาไปสร้างเป็นตารางชื่อ playing card แล้วกันตรงนี้ผมก็บอกว่า select ตรงนี้ก็บอกว่า into playing card แบบนี้ถ้าผมรันคำสั่งนี้เดี๋ยวผมจะได้ตารางใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งสั่งรันคราวนี้มาคลิก table ตรงนี้คลิกขวา refreshเห็นไหมครับผมได้ตาราง playing card แล้วผมก็คลิกขวา
วิวดูได้แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวข้อมูลที่อยู่ในตารางใหม่นะฮะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ควรจะต้องทำแบบนี้มากกว่าควรจะตั้งชื่อคอลัมน์ให้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมควรจะตั้งว่า as ตัว card แบบนี้เดี๋ยวอันนี้ผมมา remove ตรงนี้ก่อน drop table นี้ไปนะครับถ้าเขียนให้ดีควรจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็รันตัวนี้เราจะได้มีชื่อคอลัมน์แบบที่ควรจะเป็นนะครับเนี่ย playing card อันนี้เห็นไหมครับเราได้ชื่อคอลัมน์อันเนี้ยชื่อว่า card เอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งาน crossjoy ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ